นะคะทุกคนพี่คนไทยนะเออตื่นเช้ามาทำงานมันกันแต่เช้าเป็นไงเบิ่งสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 4:43 นะคะทุกคนนุชกำลังเดินออกจากบ้านมืดมากนะจะมืดมากนะคะจะมองไม่เห็นนุชนะคะตอนนี้นุชกำลังจะเดินออกจากบ้านไปขึ้นรถบัสนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนชีวิตจริงของนุชนะชีวิตประจำวันนุชก็จะตื่นแต่เช้านะคะ 4:00 นุชก็ตื่นหลักประมาณ 4:43 นุชออกจากบ้านนุชก็จะเดินมายังแงมืดๆนะคะคนเดียวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเฉพาะเวลาหนาหนาวนะคะก็เดินตากหิมะตากลมนี่แหละทุกคนไปยืนรอรถบัสมืดมืดมืดมากบางทีก็มืดมากมากบางทีได้ยินเสียงกิ่งไม้แกว่งไปแกว่งมานู่นก็กลัวนะแต่ว่าเราก็ต้องทำนะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปทำงานนุชก็มายืนรอรถคนเดียวนะคะตลอดเลยเพราะว่ามันยังเช้ามืดมากคนแถวนี้เขาส่วนมากก็จะขับรถกันไปทำงานเนาะแต่ว่านุชใช่การขนส่งนะคะคือนั่งรถบัสแล้วก็ไปต่อรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปที่ทำงานนุชอันนี้ก็จะเป็นแถวบ้านที่บ้านแถวที่นุชอยู่นะคะก็จะมืดๆอย่างนี้แหละทุกคนนุชก็จะไปยืนรอรถอยู่ที่ถนนใหญ่นะคะเนี่ยแล้วนุชจะถ่ายให้ดูบรรยากาศการเดินทางของนุชการเดินทางไปทำงานของนุชแต่ละวันทุกวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นหนาหนาวเนี่ยเขาหนาหนาวเนี่ยมันจะมืดมากๆค่ะถ้าเป็นหนาร้อนนะคะตะวันเขาจะขึ้นตั้งแต่3-4 เลยมันจะสว่างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหนาหนาวเนี่ยตะวันจะขึ้นช้าค่ะทุกคนนี่ค่ะเดินรถก็จะเดินนะคะไปยืนรอรถบัสนะคะตรงถนนใหญ่เวลานุชยืนรอรถบัสมันมืดๆใช่ไหมคะคนสวีเดนนะคะเขาก็จะใส่ปลอกแขนที่เรืองแสงหรือปลอกขาหรือว่าติดตะไลก็ได้ที่เรืองแสงนะคะให้รถเห็นรถจะได้ไม่ชนไม่เป็นอันตรายเพราะเรายืนรอรถข้างทางแล้วนุชบางทีนุชก็เปิดโทรศัพท์นะคะมือถือเปิดเป็นไฟฉายเพื่อที่เวลารถเขาขับมาถนนใหญ่เขาจะได้เห็นเราเพราะมันมืดนะคะทุกคนมันก็จะมีหลอดไฟนะคะนั่นหลอดไฟทั้งนู่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบติดกันไม่ได้มีหลอดไฟติดกันอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะทางที่นุชเดินมายืนรอรถทุกวันตอนเช้าเนี่ยค่ะมืดตึ๊บอย่างนี้แหละทุกคนเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ย4:00กว่าแล้วนี่ก็คือถนนใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมนี่เป็นถนนใหญ่นะเนี่ยนุชมายืนรอรถอย่างเงี้ยคนเดียวนะคะทุกเช้าเลยค่ะให้ดูการใช้ชีวิตของนุชเลยนะการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะทุกคนเราต้องมีความอดทนนะต่ออากาศต่อหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวนุชปิดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรถเดี๋ยวรถมาเราจะถ่ายให้ดูเนาะ
Good morning ออกกล้องเปล่า Good morning สลืมสลือนะคะเอาสวัสดีกล้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะตาบวมนะคะทุกคนพี่คนไทยนะตื่นเช้ามาทำงานเหมือนกันแต่เช้าเป็นไงเบิ้งสบายดีนอนตื่นเช้ากันตาบวมตาบวมไม่เป็นเงาพี่แกก็มาก่อนแกทำเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนาะทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลตอนนี้แกเบื่อแล้วแกเบื่อแล้วแกก็เลยมาคัดส่วนมนุษย์นี่แหละสบายใจดีเนาะสบายใจดีมากนะไอศกรีมโอเคทุกคนตอนนี้นะคะนุชก็นั่งรถบัสนะคะมาถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะทุกคนนุชนั่งรถบัสออกจากบ้านนะคะมาประมาณ30นาทีนะคะ30 35นาทีนี่แหละนะคะเมื่อก่อนนะคะนุชอาศัยอยู่ในสต็อกโฮล์มอยู่ในเมืองสต็อกโฮล์มเลยนะอยู่แบบว่าในเมืองเลยอยู่แถวซันเอริกพลอนนะคะที่นี่นุชเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะนุชก็เลยพยายามทำงานกับเจอรี่แล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะออกมาหาซื้อบ้านนะคะแล้วนุชชอบแบบว่าแบบสงบๆก็เลยไปหาซื้อบ้านอยู่ที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเนาะขนาดจะเป็นทะเลข้างหลังจะเป็นป่ามันสงบดีโอเคตอนนี้นะคะนุชก็กำลังจะมารอรถไฟเนาะเดี๋ยวรอรถไฟก่อนประมาณ2นาทีก็จะถึงนะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนะคะข้างหน้านะคะที่ทุกคนเห็นมืดๆข้างหน้าที่มีรั้วกั้นนั่นนะมันคือแม่น้ำนะคะเวลาที่หนาวๆหิมะมาเนี่ยลมมันจะแรงมากันโชคหนาทุกคนที่ยืนรอรถหนาวๆนี่จะหนาวแบบว่าทรมานมากตอนยืนรอรถไฟนะคะตอนนี้รถไฟก็มาแล้วค่ะเตรียมตัวขึ้นรถไฟค่ะวันนี้นะคะทุกคนจะได้เห็นชีวิตจริงของนุชเนาะเวลานุชเดินทางไปทำงานนะคะแล้วนุชก็จะพาทุกคนมาดูด้วยนะคะว่าการคมนาคมนะคะของสวีเดนน่ะมันสะดวกสบายหรือเปล่านะคะหรือว่ามันไม่สะดวกสบายก็ตามวิดีโอที่ทุกคนเห็นเลยนะแม้นุชนะคะจะอยู่ออกไปข้างนอกเมืองหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีรถบัสนะคะวิ่งผ่านหน้าบ้านนะคะนุชก็นั่งรถบัสมาถึงที่ทำงานมาถึงฮันเดนสถานีฮันเดนอย่างง่ายๆนะคะทุกคนแม้ว่านุชจะออกมาแต่เช้ามืดนะคะแม้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะมีนุชคนเดียวเลยนะคะนั่งรถบัสมาเมื่อเช้าเขาก็วิ่งตามปกติธรรมดาตามตารางนะคะทุกคนรถบัสก็วิ่งตามตารางเวลาปกติก็ถือว่ามาทำงานไปมาสะดวกค่ะทุกคนการคมนาคมของประเทศสวีเดนเนาะนุชก็จะให้ทุกคนนะคะได้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศจริงเลยนะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่นุชไม่ค่อยได้ตัดต่อนะคะนุชจะให้ทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศการเดินทางมาทำงานของนุชนะคะช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีสี่กว่าจนมาถึงที่ทำงานนะคะเป็นแบบไหนยังไงนะคะนุชนั่งรถบัสมานะคะมาลงที่สถานีฮันเดนนะคะและนุชก็นั่งเพนเดทัวร์นะคะรถไฟนะคะมาลงที่สถานีอัสตาบายนะคะเนี่ยทุกคนเดินมาตรงนี้ทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยตามวิดีโอที่เห็นเป็นกล่องเนี่ยคือป้ายรอกล่องที่รอรถไฟรางนะคะ
แล้วก็จะมีรถบัสอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือการคมนาคมเขาอะแบบว่าครบวงจรนะคะไปมาสะดวกนะคะทุกคนแล้วบัสรถของนุชนะคะนุชก็ซื้อเป็นรายเดือนนะคะก็ราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทไทยเนาะก็ไปมาได้ทุกที่นะคะในเมืองสต็อกโฮล์มจะนั่งกี่รอบก็ได้เพราะเป็นบัสรายเดือนนะคะไม่จำกัดเที่ยวนะคะไม่จำกัดเที่ยวสามารถไปมาทั่วได้สต็อกโฮล์มทั้งรถบัสทั้งรถไฟทั้งรถไฟรางนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะการข้ามถนนของประเทศสวีเดนนะคะเป็นอะไรที่นุชรู้สึกว่านุชปลอดภัยมากนะคะเพราะว่าคนที่นี่นะคะเขาจะเคารพกฎจราจรมากๆนะคะนี่นะคะนุชก็จะกดปุ่มนะคะข้ามสะพานทางม้าลายนะคะพอไฟเขียวขึ้นนุชก็เดินนะคะรถน่ะเขาก็เตรียมจอดนะคะไกลๆเลยเขาก็จอดแล้วนะคะเขานุชมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะนุชก็จะรู้สึกว่าความปลอดภัยที่นี่ค่อนข้างสูงนะคะการใช้รถใช้ถนนของคนที่นี่เขาจะเคารพนะคะเคารพกฎจราจรกันค่อนข้างสูงนะคะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงเนาะตอนนี้นะคะฝนกำลังปล่อยลงมาทุกคนแต่ว่ามันตกไม่เยอะนะมันแบบว่ามันปล่อยๆอะค่ะนี่ก็จะเป็นการเดินทางของนุชนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานุชจะมาทำงานนุชจะมาอย่างนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกคนจะได้เห็นนะคะหลายๆคนนะคะที่อยากเห็นการเดินทางมาทำงานของนุชการใช้ชีวิตนะคะในประเทศสวีเดนเนาะก็นะคะถ้านุชมีเวลานะคะนุชจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวชมเมืองสต็อกโฮล์มนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อาจจะพาทุกคนนะคะไปคุยนะคะไปสัมภาษณ์นะคะคนไทยนะคะที่เขาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วเขาทำงานหลากหลายสาขาอาชีพคนที่ประสบความสำเร็จนะคะที่เขาอยู่ที่ประเทศสวีเดนมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักพี่คนหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุชจะทำวิดีโอคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมยังไงก็ติดตามชมวิดีโอของนุชด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่นุชทำมาให้ทุกคนได้รับชมว่านุชมาทำงานยังไงนะคะในแต่ละวันที่นุชมาทำงานการเดินทางในประเทศสวีเดนนะคะสะดวกสบายนะคะทุกคน สะดวกสบายมากนะคะรถไฟต่อรถบัสอะไรเนี่ยสะดวกสบายมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเนาะแล้วยังไงนะคะนุชใกล้เด้อใกล้ถึงที่ทำงานแหละยังไงนุชขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้า วิดีโอนี้นุชขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายเราจะถึงที่ทำงานแล้วค่ะ